พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนนะคะก็กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้เน้นที่หลักการ Stronger Together Don't Leave No One Behind ก็จะช่วยผลักดันสตรีไปสู่อาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะทั้งนี้ประเทศไทยได้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมผ่านยุทธศาสตร์พัฒนาสตรีพ.ศ. 2560ถึง 2564นะคะเปิดโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลมีความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรสตรีสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพโดยมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนของธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถึง 25.2% หรือว่าจัดอยู่ในลำดับที่25ของโลกเลยนะคะซึ่งในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสตรีเนี่ยไม่ว่าจะในระดับประเทศระดับภูมิภาคหรือว่าระดับโลกก็จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของสตรีแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ขอเรียกร้องให้ฝ่ายชายสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของสตรีในลักษณะการเติมเต็มซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในสังคมให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายแล้วก็มีความเสมอภาคทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีการจัดงานในครั้งนี้และหวังว่าทุกฝ่ายจะนำผลจากการประชุมในครั้งนี้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยค่ะ